วัสดีค่ะพบกันค่ะในรายการ Happy to go ค่ะเป็นรายการสดใช่ค่ะท่านโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะโฟนอินเข้ามาได้เลยนะคะ02 960 2133-4ค่ะโทรเข้ามาคุยกันนะครับค่ะเป็นรายการที่เรากับแฟนๆช่อง13สยามไทยมีโอกาสที่จะได้คุยกันค่ะพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยใช่แล้วทุกเรื่องโทรมาเลยแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพใช่ค่ะท่านเมื่อเช้านี้ค่ะผมเปิดวิทยุค่ะคลื่นสั้นค่ะรู้จักไหมวิทยุคลื่นสั้นคลื่นสั้นคือช็อตเวฟค่ะช็อตเวฟวิทยุเนี่ยมันจะมีที่เราเปิด FM เนี่ย FM เนี่ยคือ frequency modulation ที่บอกเสียงเพราะมันจะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่ไปไม่ไกล AM เนี่ยคือ amplitude modulation มันจะลงไปเรื่อยไปไกลแต่ช็อตเวฟเนี่ยสามารถจะรับฟังวิทยุจากประเทศอังกฤษจากเยอรมันได้เลยเขาเรียกช็อตเวฟของผมจะมีวิทยุตัวเล็กๆแล้วรับช็อตเวฟได้ก็เปิดฟังโอ้โหสหรัฐเขาแจ้งแล้วว่าอะไรทรานส์แฟตห้ามเด็ดขาดไขมันไขมันอิ่มตัวพวกอาหารจังฟู้ดฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายนี่แหละที่ทรานส์แฟตเนี่ยแหละน้ำมันอิ่มตัวห้ามเด็ดขาดแล้วก็น้ำมันที่เราเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปกลับมาตอนแรกเนี่ยเราบอกโอ้อยากกินนั่นน้ำมันหมูน้ำมันหมูใช่ใช่ใช่ตอนนี้กลับมาต้องกินน้ำมันต้องทานน้ำมันหมูครับเพราะทรานส์แฟตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชอะไรที่มีอยู่ในท้องตลาดเจอความร้อนปังกลายเป็นน้ำมันอิ่มตัวยกเว้นน้ำมันมะพร้าว Amazing ใช้ได้แต่ทำไมคนถึงไม่กินน้ำมันมะพร้าวเพราะกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวมันจะมีกลิ่นใช่ทำให้อาหารไม่อร่อยใช่จะเป็นกลิ่นขึ้นเราติดกลิ่นอื่นๆเราทำให้เราติดแต่น้ำมันหมูที่เจียวเนี่ยสุดยอดมันจะหอมเพิ่มรสชาติอาหารแล้วรสชาติอาหารก็อร่อยขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้กลับมาเป็นน้ำมันหมูจะเห็นว่าไปทานอาหารจะมีหมูที่เขาไปเจียวเป็นน้ำมันแล้วจะมีกากหมูเป็นกากหมูค่ะแต่กากหมูเนี่ยก็มีข้อเตือนแฟนๆเรานิดหนึ่งว่าต้องทานสดๆคือเจียวเนี่ยแล้วก็กินใหม่ๆใช่ไหมคะถ้าเจียวเสร็จใส่ขวดไว้เดี๋ยวเป็นไข่แล้วก็มันจะแบ่งเป็น2ชั้นจะลอยตัวกับเป็นไขมันอยู่ก้นขวดใช่แล้วเวลาจะทำก็ต้องมาอุ่นใหม่ก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันหมูทรานส์แฟตเนี่ยอันตรายมากแล้วแฟนๆเราท่านนึงอะที่บอกว่าโอ้ยกินเครื่องดื่มแฮปปี้ปีเปิลเฟรชเอ็กต้าเอ็กต้าทำไมเบาหวานขึ้นวันนั้น อยู่กับคุณหมอพลอากาศตรีนายแพทย์ธราธรหมอโรคหัวใจโดยเฉพาะหมอโรคหัวใจต้องเก่งเรื่องความดันเพราะไม่เป็นความดันมันก็ไม่เป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานไตท่านก็ถามไปถามมาถามบอกเอ๊ะมันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะไม่กินแล้วก็รักษาสุขภาพมันยังคงที่เลยรสหวานมันก็ต้องลงนี่คุณกินแฮปปี้พีเปิลเฟรชด้วยบอกขึ้นถามเธอชีวิตประจำวันตื่นมาทำอะไรใช่ไหมคะซัดกาแฟโสมกาแฟ3 in 1เช้ามารอบเป็น2แก้วเย็นอีก2แก้วหมอบอกไม่ตายก็บุญแล้วโอ้โห4แก้วต่อวันก็คอฟฟี่เมดนี่คะท่านในนั้นใช่ไหมคะนมเทียมครีมเทียมทานแฟตอย่างที่เมษาบอกใช่ค่ะนมเนยครีมเทียมห้ามเด็ดขาดถ้าท่านทานของเหล่านี้ให้คิดไว้เลยว่าท่านกำลังเดินทางเข้าหายมทูตค่ะและเจอกับพญามัจจุราชใช่ค่ะอันนี้สำคัญนะครับค่ะหลังจากนั้นมาท่านเลิกดื่มแฮปปี้มากจาก200กว่าบอกเอ๊ะทำไมมันลดเร็วเหลือ100กว่าก็มาโตเขาห้ามเลยก็เป็นคือพูดง่ายว่าอย่างที่ท่านจะบอกหลายๆครั้งว่า มันจะเป็นในสองตัวข้อห้ามเวลาทานกาแฟต้องเป็นกาแฟดำดีที่สุดกาแฟดำใช่ค่ะจริงค่ะกาแฟดำ black coffee เนี่ยสหรัฐบังคับเลยเนี่ยผมทานกาแฟดำตลอดคนก็บอกไอ้บ้าทำไมกินได้ก็ตอนเด็กๆไปอยู่เรือสหรัฐค่ะท่านมันไม่มีอย่างอื่นที่กินเลยนอกจาก black coffee โยกเป็นช็อตเลยใช่ไหมคะเป็นช็อตกินแล้วคงขมนะคะขมอ่ะจะไปถามน้ำตาลอยู่ไหนมันก็จะขำว่าทำไมทานเสร็จน้ำตาลเขาไม่ทานเสร็จน้ำตาลใช่เขาบอกว่าจะทานกาแฟใส่น้ำตาลก็ไปทานขนมเลยดีกว่าก็ไม่รู้รสของกาแฟใช่ใช่ค่อยๆจิบไปใช่รสชาติของกาแฟนะคะกาแฟเนี่ยถ้าจะเริ่มทานใหม่เลยเนี่ยว่าให้ได้รสกาแฟเนี่ยก็ต้องทาน
เอ็กซ์เพรสโซ่ดำแบบขมๆเลยและอยากขมมากกว่านั้นก็ดับเบิลเอ็กซ์เพรสโซ่เนี่ยแต่ว่าก็คือมันก็ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะกาแฟนะคะวันละสักแก้วหนึ่งกำลังดีนะคะแต่แบล็คกาแฟของสหรัฐเขาเนี่ยกินได้ตลอดครับเพราะอยู่เรือเนี่ยเราทำงานทั้งวันทั้งคืนก็กินได้ตลอดมันกาแฟมันช่วยกระตุ้นก็คุณหมอสุวัตล้างพิษตับด้วยกาแฟกาแฟมีประโยชน์กาแฟดำนะกาแฟว่าโอ้ยกาแฟอันอื่นไม่ไหวเพราะนมเราเพิ่งห้ามน้ำตาลเพิ่งห้ามมันจะกลายเป็นพิษแทนใช่ไหมคะใช่แล้วเราดื่มกาแฟก็มีคาเฟอีนช่วยกระตุ้นมีส่วนดีเหมือนกันยิ่งตอนนี้เขาค้นคว้าออกมาใหม่แล้วว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยก็มีประโยชน์กับร่างกายไม่ใช่มีแต่โทษทำให้หน้าตาสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งเออนี่จริงเนี่ยจะออกไม่ช้านี่แล้วถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆดีไหมคะไม่ดีไม่ดีใช่ไหมคะคือต้องมีบ้างต้องมีบ้างค่ะให้มันพอดีใช่ไหมคะค่ะนะคะวันนี้ก็มีสายโฟนอินนะคะเดี๋ยวก็จะมีสายโฟนอินเข้ามาก็ระหว่างนี้ก็คือพูดคุยกันไปก่อนแล้วเราเปิดให้ท่านฟรีเลยระหว่างคอยสายท่านเราก็คุยไปนะคะมีคนเผ่าหนึ่งค่ะเผ่าไหนอยู่เหนือปากีสถานชื่อเผ่าหันษาชื่อเหมือนไทยจังเลยไทย HANTA หันษาอายุเฉลี่ย105ปีนะโอ้โหอยู่แถวเทือกเขาหิมาลัยที่นั่นอากาศเขาบริสุทธิ์อากาศดีเขาก็เลยย่อมที่จะอายุยืนกว่าเรา105ปีนึกภาพเมษาตอน105ปีถุงกาแฟอะไรคะถุงกาแฟกาแฟดำไงก็ตรงเนี้ยมันต้องช่วยหลายๆอย่างเพราะนั่นสิ่งที่สายเข้ามาแล้วสวัสดีครับจากไหนครับโอ้โหสวัสดีครับจากไหนครับจังหวัดไหนครับจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกพิษณุโลกมีพระพุทธชินราชโอ้คุณไปไหว้มาเลยค่ะแล้วโอ้สวัสดีค่ะคุณอะไรคะวิเชียนครับคุณวิเชียนคุณวิเชียนอำเภอเมืองครับครับครับอำเภอเมืองครับโอ้หลังพระพุทธชินราชนะครับผมขับรถเข้าไปมีรีสอร์ทอยู่อันนึงอู้ทำสวยมากเลยมีสระน้ำผ่านทุกห้องเลยมี20กว่าห้องแต่คืนนึงแพงครับคืนนึง 8-9,000 เนี่ยผมไปไหว้พุทธชินราชก็เลยไปพักครับสวยมั้ยคะสวยสวยฮะสวยสวยแต่ว่าจำชื่อไม่ได้นะครับผมชอบไปไหว้พระพุทธชินราชเพราะสวยมากเป็นเนื้อสำริดนะครับแล้วมาปิดทองโอ้โหฟังพ่อแม่พี่น้องเก่าๆเขาเล่าให้ฟังเล่าต่อกันมาว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีการย้ายพระจากทางเหนือจากทางภาคกลางลงมากรุงเทพย้ายมาเป็นร้อยๆองค์จะเอาพระพุทธชินราชมาบอกโอ้โหเกิดอาเภษบ้านเมืองสังหัดเลยเลยย้ายไม่ได้โอ้เขียนเป็นตำราเลยพุทธชินสีเอามาแล้วเอามาพระศรีศักยมุนีเอามาแล้วเอามาอยู่กรุงเทพเกือบหมดเลยโอ้เหลือพุทธชินราชเนี่ยโอ้โหสุดยอดศักดิ์สิทธิ์มากครับเชิญเลยครับท่านค่ะคุณวิเชียนค่ะครับผมค่ะวันนี้คุณลุงวิเชียนสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอะไรคะสุขภาพค่ะดื่มสูตรไหนอยู่คะคุณวิเชียนสูตรเดิมนะอ๋อแฮปปี้สูตรดั้งเดิมนะคะค่ะวันนี้ดื่มมาได้8ขวดละหมดแล้วขวดแล้วนี่แฟนพันธุ์แท้ค่ะดีฮะโอ้สุดยอดเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวิเชียนอายุเยอะยังครับผม77ปีครับโอ้เป็นพี่ผมพี่วิเชียนโอ้แก่ผม10ปีนะครับโอ้แต่เสียงเหมือนเพื่อนกันนะเออทำไมเสียงดีจังเสียงเนี่ยนะครับบอกให้ทราบถึงสุขภาพโอ้นี่แสดงว่าสุขภาพดีมากซัดเข้าไป8ขวดโอ้โห77ปีดียังไงคะคุณวิเชียนไหนลองชี้แจงให้ทราบนะคะแชร์ค่ะก็วัยขนาดผมนี่แล้วมะวัยขนาดผมนี่มันทำงานหนักไม่ได้ค่ะแต่ที่นี่ผมเอาทุกอย่างเลยเหรอหนักเอาบงมูกโอ้เยี่ยมเลยแสดงว่าเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะว่าครอบครัวก็นี่มีลูกคนเดียวครับมีลูกคนเดียวก็เขารับราชการครับผมก็ต้องทำงานอยู่บ้านเป็นหัวหน้าดูแลเราเลี้ยงหลานสองคนเลี้ยงหลานด้วยนะคะเลี้ยงหลานอีกสองคนครับแต่อยู่กับแฟนเราคนนี้น่าจะอยู่ชกมีผมมีกับแฟนแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งครับแล้วก็หลานสองคนค่ะลูกเขยเขาก็เสียไปแล้วครับค่ะลูกเขยเขาขับรถลงน้ำ
อ้าวรถต้องวิ่งบนถนนไปวิ่งในน้ำใช่ไหมค่ะคุณวิเชียรทำงานกวาดบ้านปลูกต้นไม้ได้หมดเลยเหรอครับโอ้ทุกอย่างเลยครับโอ้โหเอาทุกอย่างยังกับหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นโอ้โหอย่างนี้แข็งมากสบายเลยครับแข็งมากเลยตั้งแต่กินการตอกมาที่บอกโอ้สุดยอดเลยโอ้โหตื่นเช้ามานี่ไม่มีวิงเวียนศีรษะเออผมเป็นคนออกกำลังด้วยสำหรับโอ้ออกกำลังต้องออกไว้หลับสนิทแสดงว่าหลับสนิทนะครับหลับลึกดีเลยฮะหลับลึกนะคะค่ะพอสุดยอดเลยครับค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับแล้วแบ่งที่บ้านดื่มบ้างไหมคะคุณลุงวิเชียรหรือว่าดื่มคนเดียวเลยก็ลูกหลานชายคนเล็กนะฮะก็เป็นภูแพ้ค่ะแม่หลานดื่มด้วยก็ดื่มได้เดือนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยครับหายใจเมื่อก่อนหายใจอยู่ดังรึรึพอดื่มอันนี้ไปก็เงียบลงค่ะคนเป็นภูแพ้จะหายใจก็ไม่ได้บอกเขานะครับไม่ได้บอกเขาว่าดื่มก้านตองอ๋อครับจริงครับครับเด็กกันนะขอบอกว่าเป็นยาแก้ภูมิแพ้ของเพื่อนแม่เขาอะครับเพื่อนแม่เขาเป็นหมอเด็กหมอเด็กเขารุ่นเดียวกันเรียนด้วยกันค่ะแล้วก็บอกเคยไปหาเขาเนี่ยเอายาแก้ภูมิแพ้จากเขามาก็บอกว่าโอ้นี่ยาของเพื่อนแม่ยาแก้ภูมิแพ้พอกินตอนแรกเขาก็สงสัยนะพอกินกันมาบอกโอ้อร่อยเหมือนกล้วยหอมว่ะเหมือนกล้วยหอมค่ะแล้วปัจจุบันก็คือหลานก็อาการภูมิแพ้ดีขึ้นไอ้เสียงหายใจดังๆก็ดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นเยอะเลยเหมือนเด็กชาย Google เลยครับเด็กชาย Google เหมือนกันเลยครับโอ้โหนั่นแพ้ทุกอย่างแพ้นมด้วยอะไรด้วยตอนหลังนี่ไปเรียนหนังสือได้เลยนะคุณย่าให้ซัดเข้าไปโอ้โหใช้ได้เลยค่ะครับหลานผมคนนี้นะครับตอนอายุประมาณสัก3ขวบ4ขวบเนี่ยเขาก็ทำท่าจะสมบูรณ์ดีนะค่ะพอดีเขามาป่วยไปโรงเรียนได้วัน2วันไปไม่ได้เลยป่วยอีกแล้วใช่ไหมคะต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะเอาลงเข้าโรงพยาบาลหายอ่าไปโรงเรียนวันสองวันออกป่วยอีกแล้ว3เดือนนะครับติดกันเลยก็เลยเป็นเด็กที่กินข้าวไม่ได้เขาไม่เขาชอบอมข้าวค่ะไม่ค่อยเคี้ยวเขากินข้าวได้น้อยตามภาษาเด็กผอมแห้งแรงก็แต่ว่าอารมณ์ก็ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะคะแสดงว่าพอตั้งแต่น้องเขาดื่มตัวน้ำสมุนไพรก้านตองไปอาการภูมิแพ้ก็หายนะคะแล้วก็ทานข้าวดีเยอะขึ้นไหมคะคุณลุงนอนแอร์นี่ก็ไม่ค่อยหายใจเสียงดังอ๋อไม่อย่างนี้ไม่มีหายใจเสียงดังใช่ใช่ภูมิแพ้คนภูมิแพ้หอบผืดจะหายใจเสียงดังเขาชอบนอนแอร์ด้วยนะอ๋อธรรมดาครับอากาศบ้านเราร้อนครับค่ะไม่ผืดแอร์ไม่ยอมโอ้โหนี่ดีจังเลยทำใหหลานสามารถที่จะไปเรียนหนังสือได้ทุกวันไม่งั้นไป3วันป่วย3วันนี่โอ้โหแย่เลยเรียนไม่ทันนะคะค่ะการันตีเลยว่าโอ้สุดยอดเลยการตองครับแหมดีครับคุณวิเชียรบ้านอยู่ตรงส่วนไหนของพิโซครับก็อยู่ใกล้ๆกับมอนาลีสวนนะอ๋อออกไปถนนเป็นจุดศูนย์กลางของภาคกลางตอนบนมอนาลีสวนใช่ไหมคะครับมีกองทัพท่านอยู่พิโซก่อนหน้านั้นผมก็อยู่ในก่อนหน้านั้นผมก็อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในกลางใจเมืองเลยผมทำมาค้าขายอยู่ตลาดเทศบาล4ค่ะเจริญมากเลยนะครับพิโซเจริญมากผมแต่ก่อนไปบ่อยไปเครื่องบินเลยครับไปเช้าแล้วก็เย็นกลับค่ะมีสนามบินครับมีเพื่อนอยู่ครับครับผมเป็นจุดศูนย์กลางเลยนะครับการศึกษาก็คนมาจากทางเหนือลงไปจากทางภาคกลางก็ไปเรียนกันที่นั่นแย่ครับบ้านเมืองก็โอ้เจริญมากกองทัพภาคอยู่ที่นั่นค่ะครับนะคะก่อนอายุ50 60ปีนี่โอ้ผมทำงานหนักเลยครับนะครับตื่นเช้าตี3โอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์กับแฟนไปรับไก่อ๋อไก่ที่เขาเชือดนะฮะครับไปรับมาก็เอามาเชือดขายมาแลกขายแลกขายที่ตลาดแลกขายค่ะส่งลูกค้าครับพวกขายข้าวพวกขายทำอาหารร้านอาหารอย่างเงี้ยครับมันต้องเราต้องแลกให้เขา
หั่นให้เขาไปส่งเขาค่ะคนละขายไข่ด้วยผมก็ขายไข่จากทีนี้นะฮะ